จีบผมก่อนไม่งั้นผมงอน จีบก่อนได้นะครับแค่คุณสวัสดีครับผมเบนบรรยพลนะครับวันนี้มาของเอเนอร์จี้เลยค่ะเต็มที่เลยครับตอนนี้ต้องเรียกว่าอะไรคุณศิลปินศิลปินครับศิลปินท่านหนึ่งท่านหนึ่งครับเป็นไงครับเพลงใหม่ด้วยใช่ไหมครับผมเป็นไงบ้างเพลงชื่อเพลงอะไรบ้างจีบก่อนได้นะ Let's Flirt นะครับมันเริ่มจากอะไรเอ่ยถึงจะแบบอยากจะมาจีบก่อนได้นะอ๋อก็ด้วยความที่เหมือนแบบพี่คนแต่งก็คือพี่ก๊อฟโปสการ์ดนะครับก็ได้มาคุยกับเราเขาก็แบบถามไปเรื่อยเรื่องชีวิตผมอะไรแบบนี้ครับว่าเออเรามีความคิดยังไงบ้างมุมมองในชีวิตเป็นยังไงบ้างมันเลยออกมาเป็นเพลงเนี้ยครับแล้วก็จากประสบการณ์อะไรที่ผ่านมาในชีวิตด้วยแหละครับใช่เพราะผมเป็นคนแบบขี้อายอินโทรเวิร์ตก็เลยแบบออกมาเป็นแบบจีบก่อนได้นะใช่ครับเขามาจีบเราเลยเชิญชวนเต็มที่เลยครับอะไรนะเพลงนี้หน่อยครับผมก็ในตัวเพลงเนื้อหามันก็ประมาณว่าแบบเราแบบเออเป็นคนเข้าแบบเข้าไปไม่ถูกแบบเราแบบไม่เราชอบเขาแต่เราก็ทำยังไงดีเราเข้าไปหายังไงดีจนแบบเฮ้ยเราไม่รู้ทำไงอะไรแบบเชิญเออจีบก่อนได้นะถ้าเกิดคนไม่คิดจะมาหลอกอะไรแบบนี้แบบนี้เราก็เป็นคนจริงๆก็ขี้อายนะส่วนใหญ่เพลงก็เป็นประมาณนี้ใช่ครับเป็นยังไงบ้างพอได้ฟังครั้งแรกตอนพี่ๆเขาแบบทำเส้นก็รู้สึกเอ้ยเออมันสนุกดีเพราะเป็นแนวที่ปกติอยู่บ้านไม่ค่อยร้องปกติร้องเพลงอะไรปกติไม่ร้องอ๋อไม่ใช่คือปกติจะชอบเพลงแบบช้าๆซึ่งเพลงนี้ก็จะมีความแบบเร็วมันจะแบบจีบก่อนได้นะครับมันจะแบบมันจะเร็วเลยใช่ซึ่งช่วงแรกๆก็จะงับขำไม่ค่อยทันแล้วแบบมันเขาบอกเฮ้ยน้องเบนมันช้าไปนะมันไม่ลงเราก็แบบเฮ้ยมันก็เร็วนะเราก็แบบพยายามเออร้องไปหลายๆรอบมันก็เออได้แต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ร้องเพลงเร็วแบบนี้เลยใช่ครับจริงๆก็ใช่อ๋อเราก็ได้มีคุยกันแต่ผมมองว่าเพลงแรกจริงๆมันน่าจะแบบเป็นแบบอะไรแบบสนุกตื่นเต้นแบบมีเต้นๆอะไรอย่างนี้บ้างมันเลยออกมาเป็นแบบแนวนี้ครับตอนร้องอัดนานก็นานอยู่ครับ ครึ่งวันได้ครับเร็วเหรอครับก็เกือบครับเสียงผมก็ไปแล้วอ่ะมันก็หมดแล้ว ครับก็แบบพยายามคิดถึงอะไรสนุกแบบระหว่างร้องมันก็มีแบบด้วยความที่แบบพอมันต้องแบบการอัดเสียงมันต้องแบบให้ได้ดีที่สุดมันก็ต้องพยายามให้แบบรู้สึกเหมือนครั้งแรกเรื่อยๆแต่มันก็ยากแต่เราก็แบบพยายามเหมือนแบบคิดถึงอะไรสนุกเราก็แบบสนุกไปกับเพลงแบบเออระหว่างที่อัดเราก็แบบเหมือนแบบโยกไปตามเพลงบ้างแล้วมันก็เลยดึงพยายามแบบช่วยดึง energy ออกมาได้ด้วยใช่ก็เลยได้ผ่านครับเพลงนี้มีท่าเต้นด้วยอันนี้รีเควสไหมคะหมายถึงผมรีเควสพี่ๆเหรอครับไม่ได้รีเควสครับทำไมท่าเต้นแล้วเต้นเต็มมากเลยนะเต็มมากครับตอนแรกที่เห็นท่าก็ตกใจอยู่เพราะว่ามันก็ไปสุดเหมือนกันครับใช่สอบนานครับด้วยความที่แบบโปรเจกต์มันแบบปล่อยเพลงทุกอาทิตย์ใช่ไหมครับก็ผมก็มีเวลาประมาณแบบได้ไปเรียนประมาณ 3-4 คลาสแล้วก็ระหว่างนั้นก็ต้องซ้อมที่บ้านทุกวันเลยตื่นนอนก็แบบมาแล้วท่าหนึ่งกินข้าวเสร็จก็มาแล้วอีกรอบหนึ่งก็ตลอดเวลาครับช่วงแรกๆก็ตกใจว่าแบบทำอะไรแบบอยู่ดีก็มือขึ้นมาแต่สักพักก็ชินแล้วตอนนี้ชินแล้วที่บ้านเต้นตามแล้วน่าจะพอได้นะพอได้ครับเห็นเราเต้นหลายรอบโอ้อันนี้เราชวนเต้นหรือว่าเขาติดไปเองเขาเต้นเองใช่ใช่ใช่โอ้แล้วเขาเต้นเป็นยังไงบ้างคะ
ต่อาจจะไม่ได้ลงโซเชียลครับที่บ้านพูดถึง MV กันบ้าง MV ก็เป็นมูดแบบน่ารักน่ารักตามเพลงก็แบบเป็นเหมือนแบบหนุ่มเจ้าของร้านอาหารก็คือเหมือนแบบสตอรี่มันก็คือเหมือนเรากำลังจะปิดร้านรีโนเวทเสร็จแล้วเหมือนแบบมีข่าวพอดีตอนที่เรากำลังแบบจะจัดร้านข้างในแล้วแบบเห็นว่าแบบมีผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบเหมือนเขาตามหากันอยู่เป็นคนที่มีสายตาพิฆาตที่มองแล้วแบบผู้ชายทุกคนก็คือแบบละลายแล้วก็สลบไปแล้วนี้แล้วเราก็ตกใจว่าเราปิดร้านอยู่ทำไมถึงมีคนเข้ามาเราก็แบบเอะใจร้านปิดนะทำไมถึงเข้ามาแต่เขาหิวเราก็เลยแบบก็ได้ทำอะไรให้กินแต่มันก็ยังแบบค้างคาใจเราก็คอยแบบมองตามว่าเอ้ยใช่เขาเปล่าเสร็จสรุปเขาถอดแว่นเหมือนเขาใส่แว่นดำเขาถอดแว่นปุ๊บเราหันไปมองพอดีเราละลายสายแล้วเขาสวยใช่สตอรี่ประมาณนี้ครับที่เหลือต้องไปดูเอาใช่ไปอ่านคอมเมนต์ไหมแล้วมีโอกาสไปอ่านคอมเมนต์มีบ้างครับมีบ้างนอกจากชมเพลงทุกคนก็คือจะจีบพ่อค้าอย่างเดียวใช่ร้านคือแบบโดนตอกไม่ใช่ไม่ได้ขายไม่ได้คนมาจีบครับเป็นยังไงบ้างตอนที่เป็นเรื่องอ่านคอมเมนต์เจอหลายๆแบบว่าแฟนเขาแบบหลายทิศทางกันมากเลยครับก็เขินมันก็แบบแต่จริงๆเราก็ได้เห็นมาตลอดแนวนี้แต่มันก็ยังเขินได้เหมือนเดิมแฟนเขามาสายเวลุกจีบเราตลอดเวลาเลยใช่เขาจะแบบชอบแซวเอ้ยพ่อค้าร้านนี้น่ารักไปซื้อได้ที่ไหนอะไรแบบนี้บ้างซึ่งเราก็เจอแบบนี้มาเรื่อยๆมันก็สนุกดีนะอ่านเริ่มชินแล้วครับเริ่มชินแล้วแต่ถ้าเกิดเจอหน้างานก็ค่อยว่ากันเขาใช้ว่าที่ผ่านมาประชากรมัมมี่ของเป็นน้อยมากใช่ไหมถ้าเทียบกับประชากรแฟนต้องเท่ากันมั้งครับพอกันพอมีเขาจะมาในเวนน้องเป็นน่ารักมากน่ารักใช่น่ารักมากมัมมี่อายุเท่าไหร่ไม่เจออายุน้อยสุดเท่าไหร่บางคนเจอประถมนะไม่น่าถึงนะครับไม่ก็นั่นไม่อ๋อโหอันนั้นก็ไปเลยครับก็น่าจะไหวทำงานมั้งครับนะไม่ก็มหาลัยใช่ต้องมาคนเจอป่ะมันมียี่ป้อหกหรอครับยังไม่มียังอ๋อผมยังเป็นไงพอได้เห็นแบบภาพรวมเพลงทั้งหมดเราเองเป็นแบบว่าเจ้าของเพลงเราเป็นไงบ้างก็ตกใจว่าอันนี้คือเสียงเราเหรอทำไมใช่เพราะเหมือนแบบก็ด้วยความที่ตอนแรกที่ผมบอกว่าร้องปกติไม่ได้ร้องแบบนี้เราเลยไม่ค่อยชินเสียงตัวเองด้วยแล้วด้วยความที่เหมือนพี่เขาแบบมีบรีฟระหว่างอัดว่าแบบขอให้แบบมันแบบดูแบบสนุกกว่านี้มันดูอะไรกว่านี้ตอนเราร้องไปเราก็ไม่ได้ฟังเสียงตัวเองขนาดนั้นพอมันออกมาแบบเฮ้ยอันนี้ก็เราเหรอเนี่ยเราก็ตกใจนิดนึงใช่ที่บ้านก็บอกเสียงไม่เหมือนเบนเลยใช่เสียงผมนะใช่ผมไปอัดหรือจริงๆเขาเอาเสียงคนอื่นมาเอ้าไม่ใช่เสียงผมผมจำได้เสียงเราใช่ก็เหมือนแปลกไปอีกมุมเนาะก็เหมือนที่เบนบอกว่าเบนก็จะแบบว่ามาทำเวทเพลงชาเพลงมากกว่าใช่มันก็เป็นอีกมุมนึงที่เราแบบโอ้มันก็จริงๆมันก็สนุกนะครับได้ร้องเพลงเร็วจริงๆก็ชอบนะครับแต่ว่าก็อยากไปลองช้าบ้างที่แบบเต้นน้อยๆไม่ก็แบบไม่ต้องเต้นโยกๆเอาแต่เพลงนี้ควรล็อกสกินไหนของเบนบ้างก็เต้นครับใช่ปกติผมไม่เต้นผมเต้นไม่เก่งใช่อันนี้ก็ต้องเต้นเยอะอยู่ก็เหมือนไปโชว์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับได้มีไปโชว์ด้วยครับจริงอะครับก็วันแรกก็คือแบบปวดเอวแบบระบมไปหมดเลยครับตอนที่ไปเรียนมันโยกเยอะครับมันต้องโยกเยอะเป็นการตอนนั้นเราก็เป็นแบบว่าเต้นต่อหน้าแฟนด้วยอะไรเนี่ยก็นอกจากเต้นเฉยๆก็ตื่นเต้นมากใช่เพราะว่าแบบเราก็รู้สึกเราก็ไม่ได้เต้นเก่งแต่ก็สนุกดีครับพอได้ออกไปเพอร์ฟอร์มข้างนอกแต่เราก็รู้สึกว่าก็ยังต้องพัฒนาไปอีกด้วยความที่พอร้องกับเต้นไปมันก็ต้องแยกประสาทมันก็จะมีหลุดบ้างใช่ตอนนั้นนอกจากตื่นเต้นมีโอกาสได้แบบสบตาแฟนๆแล้วว่าเขามีรีแอคยังไงบ้างกันตอนนั้นก
ก็มีสบตาบ้างครับก็ตอนที่เราเปอร์ฟอร์มจริงๆก็ได้เห็นหลายสายตาเหมือนกันเออมันก็มีบางคนก็งงๆเหมือนกันเออบางคนก็เออเหมือนแบบมัมมี่ก็เออเหมือนแบบเอ้ยดีน้องเบนมาเปอร์ฟอร์มแต่เราก็อาจจะไม่ได้เก็บหมดเพราะเราก็ตื่นเต้นไปด้วยแหละมันก็เวลาอยู่ข้างบนมันก็มองใครไปไม่ถูกเหมือนกันใช่แล้วก็มองไปทั่วๆเรามีโอกาสแบบเคยได้บอกเขาไว้ก่อนไหมว่าเราจะมาเวรนี้นะอะไรอย่างเงี้ยให้เขาแบบเตรียมใจรับเลยนะอะไรเตรียมรับเพลงเร็วนะไม่เคยบอกก่อนใช่มาแล้วปุ๊บมาเต้นเลยใช่เพราะผมก็ยังไม่ทันรู้เหมือนกันครับแต่เมื่อกี้บอกว่าถ้ามีซิงเกิล2จะเป็นทิศช้าแล้วยังมีวางไว้แล้วหรอคะหรือว่ายังไงยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าหมายถึงว่าหวังว่าถ้าเกิดสมมติมีอยากเป็นแบบลองเพลงช้าบ้างแต่อาจจะไม่เชิงแบบช้าไปเลยก็อาจจะแบบแค่ลดลงมาหน่อยอะไรแบบนี้ครับแต่อันนี้ก็ทำให้เรามี energy เพิ่มขึ้นใช่ครับมันก็เหมือนแบบเปิดอีกมุมนึงที่ปกติเราไม่เคยลองเราก็ได้หาว่ามันก็สนุกเหมือนกันใช่ได้อยากรู้จุดเริ่มต้นอ่ะเพราะตอนแรกเบนมาคือในฐานะนักแสดงครับอะไรที่อยู่ก็แบบเราอยากจะแบบมาแบบในเวทีศิลปินจริงจริงผมชอบร้องเพลงกับพวกอะไรดนตรีก่อนที่จะแสดงนะครับคือมันแค่เป็นความชอบเราอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่เราแค่รู้สึกว่ามีความสุขเวลาแบบเล่นกีตาร์ร้องเพลงอยู่ที่บ้านใช่แล้วแบบพี่ๆเขาก็เห็นว่าเราน่าจะชอบในด้านนี้แบบก็เลยพอมีโอกาสพอดีก็เลยได้ไปร่วมงานกับโปรเจกต์52ก็เลยได้แบบมาลองในด้านนี้ซึ่งก็รู้สึกมันก็เป็นทางที่ดีเราก็หวังว่าในอนาคตเราก็อยากจะไปในทางนี้ด้วยใช่ก็น่าจะเพราะว่าเราจริงๆง่ายๆเราแค่ชอบร้องเพลงครับเล่นดนตรีอยู่แล้วมันเลยเหมือนแบบพอได้ออกมาทำจริงๆแล้วแบบมันก็สนุกมากครับสนุกยังไงเหรอเหมือนไปข้อสอบแล้วจริงครับเหมือนยังไงมันสนุกยังไงก็แค่ได้ร้องมันก็สนุกแล้วครับแต่ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนเราก็ได้แบบค้นหาแบบอะไรใหม่ๆเรื่อยๆครับเพราะปกติสมมติผมอยู่บ้านผมก็ฟังเพลงช้าๆแบบที่ผมชอบแต่แบบพอเราได้ไปเจอพี่คนแต่งเพลงหรือแบบอะไรแบบนี้ครับเราก็จะได้เจออย่างอันนี้ก็เป็นเพลงใหม่ซึ่งในอนาคตอาจจะเป็นอีกแนวนึงเราก็ได้เจอแบบแนวที่เราไม่เคยแบบเคยฟังหรือเคยแบบร้องครับหรือเราก็คือแบบเด็กคนนึงแหละที่ชอบแบบฟังเพลงเฉยๆแล้วก็แบบอยากเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยร้องเพลงเพื่อนที่โรงเรียนอินสปายใช่เพื่อนร้องเก่งจริงๆเลยให้เขาสอนเป็นคนแรกใช่ครับตอนแรกซึ่งผมยังไม่รู้ว่าผมร้องเพี้ยน ที่บ้านทักว่าเฮ้ยเนี่ยร้องเพี้ยนนะแต่ผมไม่เชื่อไปร้องให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกเพี้ยนผมโอเคเพี้ยนก็เพี้ยนก็เลยไหนแบบก็ร้องเพราะก็สอนหน่อยใช่ก็เลยเริ่มจากตอนม.ปลายให้เพื่อนในห้องสอนก็เลยกลับบ้านไปเป็นร้องดูแล้วก็อัดตอนแรกไม่ยอมเชื่อไงเพราะไม่เคยอัดฟังปุ๊บโอเคมันเพี้ยนแหละเราก็ต้องยอมใช่ส่วนกีตาร์ตอนแรกได้ฟังเพลง Lover Boy ของพี่ภูมิภูริศใช่แล้วเรารู้สึกว่าลายกีตาร์เขาอุ้ยเท่อะแล้วก็เพลงก็เพราะก็เลยลองไปเปิดเน็ตแล้วก็แบบฝึกเล่นกีตาร์ตามตอนแรกก็ยากมากไปเรื่อยๆก็เริ่มพอได้แหละใช่เริ่มจับทางได้นิดนึงแล้วก็เริ่มฝึกไปเรื่อยๆจากตอนนั้นครับกีตาร์ที่คือเล่นเองไม่มีใครสอนเคยจริงๆพวกดนตรีผมเคยเรียนแบบอย่างเรียนแล้วก็หยุดเรียนหยุดแต่แบบมาเริ่มจริงจังตอนที่เราแบบอยากจะเล่นเองใช่ครับไอ้พวกตอนเรียนก็เรียนแต่คือมันไม่ค่อยเข้าแล้วแบบพออยากมาเล่นแล้วก็แบบโอ๊ยมันก็ยังพอแบบพอมีความรู้จากที่เรียนมาบ้าง
มันเลยยังไปได้ง่ายขึ้นตอนเรียนเองแบบนี้จะมีโอกาสได้เอากีตาร์มาจับมาร้องอะไรอย่างนี้บ้างไหมผมว่ามีครับแต่ว่าจริงๆก็มีเล่นอยู่ที่บ้านแต่ว่ายังไม่กล้าเอาออกไปโชว์มากต้องฝึกเยอะกว่านี้ได้ครับรอได้เลยเอาจริงๆจากความชอบมาสู่การเป็นแบบศิลปินจริงๆแหละมันความเขาเรียกว่ามันต่างกันไหมจากที่เราร้องเล่นที่บ้านเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยพอวันนี้มันคือต้องมาทำเป็นอาชีพด้วยนะครับต่างมากเพราะว่าอยู่ที่บ้านเราร้องผิดร้องเพี้ยนเราก็แค่เอาใหม่แต่คือถ้าเกิดสมมุติแบบเราออกสเตจเราก็ต้องแบบพร้อมมากกว่านี้แบบมันเป็นเหมือนแบบมันมีเทคเดียวอยู่ที่บ้านเราจะอัดกี่เทคก็ได้เทคนี้ไม่ดีเราก็อัดใหม่แต่พอเอาไปเพอร์ฟอร์มมันได้แค่เทคเดียวไงใช่มันก็ต่างตรงนี้แหละครับตรงที่เราต้องแบบคอยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วแบบคอยแบบพัฒนาไปเรื่อยๆเราจะได้แบบพอถึงเวลาปุ๊บมันจะได้แบบดีเทคดีที่สุดใช่ครับหลังจากนี้คือทำควบคู่กับในบ้านงานแสดงแบบงานเพลงครับก็ถ้ามีก็ควบไปได้หมดเลยครับพร้อมพร้อมครับพูดถึงความรักของแฟนๆความรักอะไรนะครับความรักของแฟนๆเป็นยังไงบ้างครับจังหวะได้เราปล่อยเพลงออกมาแล้วแฟนๆเขาฟีดแบ็กมามันเป็นยังไงบ้างก็ผมได้ไปอ่านคร่าวๆก็ดีใจก็เห็นเขาก็ถ้าเต้นน่ารักดุกดิกดีแล้วก็แบบเวลาไปงานก็มีคนชอบมาแซวเรื่องเพลงใช่จีบก่อนได้ไหมจีบก่อนได้ไหมใช่ผมก็แซวกับเต้นให้ดูหน่อยมันยากอยู่แต่ก็มีคนเต้นตามแล้วใช่สามารถเก่งครับบอกเลยว่าแฟนคลับผมเก่งเท่มากใช่แล้วแฟนคลับคุณเนี่ยเป็นไงเขามาแบบว่าเริ่มต้นมาแบบชอบเราอะไรอย่างเงี้ยจำได้ไหมโมเมนต์ก็น่าจะเป็นจากซีรีส์นะครับจากตอนแรกที่เล่นแล้วก็ตามมาอย่างซัพพอร์ตมาเรื่อยๆใช่น่ารักไหมน่ารักครับยังไงบ้างเขาเทคแคร์เขาดูแลเป็นยังไงบ้างเขาเป็นแบบดูแลเขายังไงบ้างก็น่ารักตรงที่แบบเวลามีงานอะไรแบบพี่ๆหรือน้องๆทุกคนเขาก็ตามมาเชียร์ไม่ว่าจะที่ไหนแบบก็แบบมาเรื่อยๆก็แบบเวลามีแบบไปไหนไกลก็โอ้ยังแบบมีมาเจอกันก็แบบเราแค่นี้เราก็รู้สึกดีแล้วที่แบบเขายังตามมาให้กำลังใจแบบถึงได้เจอแบบไม่นานมากเพราะเราอาจจะต้องไปงานต่อเขาก็แบบอย่างน้อยก็แบบยังมาจริงๆแค่นี้สำหรับผมก็ดีมากแล้วครับแบบดีใจผมว่าก็ไกลทุกที่ ใช่ก็เพราะบางคนก็มาจากต่างจังหวัดหรือจริงๆก็มีแบบแฟนคลับจากแบบมาเลย์บินมาวันหนึ่งเพื่อมาดูแล้วก็อีกวันหนึ่งบินกลับก็มีไกลอันนี้ไกลมากไม่ใช่ขับรถนะบินมาเลย ใช่ก็รู้สึกว่าเขาแบบตั้งใจมาหามากเราก็แบบสิ่งที่เราทำได้เยอะที่สุดก็คือแบบเต็มที่เวลาเจอก็คุยเต็มที่ไม่ก็เพอร์ฟอร์มก็แบบทำให้ดีที่สุดจะได้คุมกับค่าที่เขาแบบตั้งใจมาหาค่าบินเท่ากับ0 บาทพอจะเจอของแต่ละของเราใช่ครับแต่จริงๆก็อาจจะไม่สูงหรอก อาจจะหลายบาทอยู่อะหลายบาทแต่ในความรู้สึกอาจจะใช่จริงตอนที่มาเริ่มทำงานเนี้ยเราคาดหวังไหมว่าเราจะได้แบบรับความรักพลังงานแบบดีๆแบบเยอะมากมายจริงๆตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะเรายังแบบไม่รู้เลยว่าแบบมันเป็นยังไงบ้างคือเพราะผมก็ใหม่มากผมก็ยังไม่เคยจริงๆยังไม่เคยคิดเลยว่าจริงๆจะมีเพลงออกมาจะมี MV หรือไม่ว่าจะไปถ่ายแบบหรือได้เห็นตัวเองเล่นซีรีส์ในจอเราก็ยังไม่เคยคิดถึงขั้นนั้นว่าเราจะไปอยู่ในจุดนี้เหรอเมื่อก่อนก็คิดว่าเราคงไม่น่าจะเป็นนักแสดงหรืออะไรแบบนี้ได้หรอกมั้งเราแค่ไม่เคยเห็นภาพแต่ก็เราก็ตกใจอยู่พอได้เห็นใช่ก็ช็อกอยู่ครับอาม่ายังตกใจเลยตอนแบบที่บ้านเปิดทีวีแล้วอาม่าเอ้าอเมนนี่แล้วก็แบบแล้วก็หันไปบอกที่บ้านเอ้าทำไมอยู่ในทีวีใช่แล้วไม่ได้บอกอาม่าไปเลยไม่ได้บอกครับก็เหมือนที่บ้านก็เปิดดูตอนกลางคืนเสร็จแล้วก็แบบเอ้าเจอเฉยอาม่าก็ตกใจใช่อาม่าเขาก็ดูด้วยเป็นแฟนคลับตัวหนึ่งไหม
ก็อาจจะโน1ได้แต่คือผมก็ไม่ได้กล้าไปดูด้วยเขินไม่ค่อยอยากเห็นตัวเองบนจอใช่มีแบบไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังแม่อาม่าไม่มีนะไม่น่าครับไม่น่าเป็นไงเป็นคาดหวังกับเส้นทางอันนี้ของเราเป็นไงบ้างก็หวังว่าอีกหน่อยนะครับก็อยากจะมีคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้อยากมีบ้างแต่เราก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อให้แบบมันได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็จนถึงวันที่มีคอนเสิร์ตของตัวเองก็คาดหวังไว้อย่างนั้นครับรอได้เลยครับอีกหน่อยมีแน่เก็บตั้งแต่วันนี้วันละบาทก็พอได้แน่นอนได้แน่นอนก็ช่วงแรกก็ก่อนที่จะเข้าวงการก็อินมากอินโทรเวิร์ตมากหลายคนคิดว่าผมยิ่งใช่เพราะผมจริงๆแค่หน้าผมนิ่งแล้วผมไม่ได้ทักใครก่อนเพราะผมก็แบบจะทักแต่คนที่คุ้นเคยเฉยๆพอเราก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับคนอื่นเราก็เลยแบบเดินไปหน้าเฉยๆเขาก็คิดว่าแบบยิ่งว่ะอะไรแบบนี้แต่เราใช่ถ้าเป็นเพื่อนถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่สนิทเขาก็จะแบบรู้ว่าไม่เราไม่ได้ยิงใช่แล้วก็อินโทรเวิร์ตตรงที่เราจะชอบเติมพลังด้วยการแบบทำอะไรที่เราชอบคนเดียวแบบอยู่บ้านหรือแบบไปฟิตเนสคนเดียวแบบนั่งดูหนังนั่งเล่นเกมอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าเราจะแบบมีพลังงานมากขึ้นกลับไปชาร์จพลังงานใช่แล้วค่อยออกไปใหม่ใช่ไม่ครับไม่รู้สึกจริงๆเมื่อก่อนช่วงแรกๆก็นิดนึงเพราะเราแบบช่วงแรกพอเจอคนเยอะมากเราก็ทำตัวไม่ถูกเราก็แบบมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีคนเยอะจังเลยเขามาหาเราเหรอเราก็แบบเราต้องทำไงวะเราก็แบบตื่นเต้นไปด้วยแล้วแบบผมไม่ค่อยเจอคนแต่ไปเรื่อยๆรู้สึกว่าจริงๆมันก็แยกกันได้แล้วก็แบบอยู่ข้างนอกบ้านเราก็อยู่ข้างนอกบ้านอยู่บ้านก็ค่อยกลับไปเติมพลังใช่ใช่ครับเอาเรื่องอยู่ใช่แต่แบบว่าสำหรับเป็นมองว่าตั้งแต่วันแรกจนแบบเราเปลี่ยนไปไหมในความรู้สึกเรามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเปลี่ยนไปเยอะอยู่ครับใช่ก็เหมือนตอนแรกถ้าเกิดให้เลือกเราคงไม่อยากจะออกจากบ้านแต่ว่าพอไปเรื่อยๆมันก็มีความสนุกของมันก็ได้ไปเจอหลายๆคนได้ไปคุยกับคนที่แบบหลากหลายแบบได้ไปเจอแบบรุ่นพี่ในวงการหรืออะไรแบบนี้เราก็ได้แบบเห็นมันก็มีหลายคนมากเราก็ได้แบบรู้จักคนมากขึ้นก็รู้สึกมันก็สนุกดีใช่เพิ่มมากขึ้นครับใช่ครับก็แบบได้เจอคนมากมายเอ้ยมีพี่คนนี้เอ้ยเขาใจดีเขาแบบมีใครคนนี้ล่ะที่เขาก็สุดยอดใช่ไหมครับพอออกจากบ้านมาแล้วได้รู้จักเขาละอะไรเงี้ยมีไหมก็มีพี่ที่ผมเล่นซีรีส์ด้วยพี่แมนพี่คนนั้นพี่คนนั้นล่ะพี่แมนทิศนุรู้สึกว่าเพราะว่าด้วยความที่ถ่ายซีรีส์ด้วยกันมาสักพักนึงแล้วก็แบบได้ไปทำแบบคอนเทนต์อะไรด้วยกันเยอะอยู่ก็แบบเราก็รู้สึกพี่เขาสนุกดีคือด้วยความที่อายุห่างกัน10ปีพอดีใช่ครับเลยแบบเลยเหมือนแบบเราเลยแบบตกใจว่าตอนแรกคิดว่าเขาจะแบบเงียบๆไม่น่าคุยกับเราเพราะด้วยความที่พอมันห่างกัน10ปีมันเลยความแบบสนใจมันน่าจะแตกต่างกันแบบขั้วแบบคนละโลกกันเลยเพราะแบบผม20ตอนนั้นแบบ21 22 21แล้วเขาแบบ30 31เขาน่าจะแบบชอบคนละเรื่องกับผมเราน่าจะคุยกันไม่ได้แน่เลยแต่พอเริ่มทำงานกันไปสักพักพอเริ่มคุยจริงๆเฮ้ยเราแบบคุยเราหาเรื่องรีเลทกันได้มากกว่าที่คิดแบบเยอะเลยใช่แล้วแบบรู้สึกมันสนุกดีเวลาแบบไปเจอพี่เขาเวลาถ่ายงานหรืออะไรมันแบบมีอะไรตลกๆตลอดอย่างเวลาแบบถ่ายแฟชั่นเขาเฮ้ยพี่เขาก็เก่งด้วยความที่เขาแบบเคยใช่เดอะเฟซใช่ใช่ใช่เขาก็แบบ
มีท่ามีเทคนิคอะไรเยอะมันสนุกมันสนุกใช่ครับเหมือนยิ่งรู้จักยิ่งแบบว่าเจอเรื่องแบบว่าเซอร์ไพรส์กับตัวเขามากขึ้นป่ะใช่ครับก็เซอร์ไพรส์มากตั้งแต่ตอนแรกว่าเอ้ยคิดว่าเขาจะเป็นคนเงียบๆขึมๆจริงๆเขาเป็นคนตลกมากใช่ถ้าได้รู้จักใช่เอ้ยพี่ก็ติดตามนะผ่านเอ้าคือเป็นโค้ชละใช่ใช่พี่เขาบอกอยู่เขาสอนบอลอยู่ครับว่าจะต้องให้เขาสอนผมบ้างละใช่ต้องไปฝึกสกิลเตะบอลบ้างเออคือใช่เราต้องทำทุกอย่างให้เป็นเออแล้วถ้าสมมติเราเป็นเรียกว่าถ้าเราไม่ได้เป็นนักร้องแล้ววันนี้เราจะทำอะไรจะมาเป็นเป็นว่าถ้าไม่ได้เป็นนักร้องอยากไปแข่งเกมแต่มันไม่ได้เราเป็นนักร้องแหละดีแล้วดีแล้วครับไม่อยากไปนั่งเล่นเกมมันสนุกนะมันก็สนุกครับแต่อันนั้นเวลาว่างก็ได้ครับเดี๋ยวแข่งแล้วเดี๋ยวกลัวชนะก็ขิงอยู่นะกลัวชนะคือไม่ใช่ผมกลัวเขาชนะผมใช่น่าจะยากครับใช่ไม่กล้าเล่นให้ใครดูเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเขาว่าผมว่าเล่นไม่เก่งแต่ว่าอันนี้คือจุดชาร์จพลังด้วยไหมชาร์จพลังด้วยครับใช่ก็เป็นสิ่งที่ชอบเหมือนกันอีกเรื่องเพลงมาแล้วจีบอะไรนะจีบก่อนได้นะ Let's flirt ครับแล้วถ้าเขามาจีบปุ๊บอยากรู้ปฏิกิริยาจะเป็นยังไงจริงๆเราก็เชิญให้เขามาจีบก็จริงแต่พอเจอเราก็อาจจะเขินเหมือนกันเราก็อาจจะทำตัวไม่ก็อาจจะไม่รู้ว่าดีไหมนะก็ยากอยู่ก็ยากอยู่ใช่ยากอยู่ถึงจะบอกให้เขาจีบก็ตามแต่ก็ยากอยู่เราก็แบบทำตัวไม่ถูกของแท้ของแท้ของแท้เลยแล้วถ้าบอกให้เขาจีบเนี่ยนะเขาก็คงงงยังไงจะเอายังไงกันแน่หรือว่าจริงๆคนเป็นจีบก่อนได้นะวงเล็บไม่ต้องจีบหรอกสามข้ออะไรก็ได้ที่อ๋ออืมน่ารักมีความเป็นเพื่อนเหมือนแบบเฟรนลี่เหมือนแบบจริงๆคุยกันเรื่อยๆน่าจะอย่างนั้นมั้งครับแล้วก็อีกข้อนึงอะไรก็ได้จริงๆผมแค่สองข้อก็พอ ข้อก็พอใช่ครับได้แน่ๆใช่ไหมได้แน่ๆแต่น่ารักเยอะมากเลยนะในโลกใบนี้ครับก็ต้องดูว่าเฟรนลี่แค่ไหนถูกคอแค่ไหนจีบได้นะแต่ต้องดอกจันเราต้องเป็นคนที่เราชอบด้วยใช่แล้วมีโอกาสที่เราจะสามารถไปข้ามไปจีบคนอื่นได้ไหมอ่ะก็น่าจะมีน่าจะมีได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นจีบก่อนได้นะใช่จะไม่ใช่ผมไปจีบเขาก่อนใช่ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยครับน่าจะขนาดนั้นถ้าสมมติ 1% นั้นที่หลุดโผล่มาคือต้องเป็นแบบไหนที่เป็นโอ้โหจะข้ามมาเลยอะไรเงี้ยโหก็ไม่คงต้องแบบสายตาพิฆาตจริงๆครับถอดแว่นมาแล้วแบบปิ๊งเลยใช่แบบถ้าผมสลบได้เลยก็คือน่าจะอุ๊ยใช่แล้วแหละใช่มันเลย 1% เนี่ยครับใช่ไหมล่ะพี่เจอกูเหนียวพี่ยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยหรอยังไม่มีใช่ไหมจะมีไหมเนี่ยคนนั้นเนี่ยมีมีนะน่าจะมีแหละครับมีอยู่แล้วโอเคงั้นฝากเพลงหน่อยฝากเพลงแบบเชื้อเชิญให้เขาอยากมาจีบเราการบ้านนี่คือการบ้านที่คือจุดนี่คือการบ้านแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาอีกทีวันเป็นการบ้านผมต้องกลับไปทำที่บ้านนะครับเป็นโจทย์ที่คุณต้องตอบวันนี้เดี๋ยวนี้ค่ะตอบวันนี้ฝากเพลงใช่แบบเชื้อเชิญเนี่ยเขาอยากจะมาจีบจีบผมก่อนไม่งั้นผมงอนยัง มาเวนี้มาเวนี้งอนเก่งเหรอคะงอนขี้งอนถ้าไม่จีบผมก็จะร้องไห้ละสามวันสามคืนไม่หาย
ร้อยคืนก็ไม่หายยกเว้นจะมาร้องเพลงจีบแล้วเต้นให้ดูผมหายแน่นอนเออเอาแล้วร้องมันต้องร้องยังไงเต้นยังไงเหรอคะอันนี้หลอกผมปะเนี่ย อันนี้คือให้ผมโชว์เลยใช่ไหมครับหรือว่าแล้วผมต้องถือไมค์ไปด้วยหรือเปล่าได้ครับได้ไมันจะได้ยินครับก็ไม่ยากมากไม่ยากมากช้าช้าครับจีบก่อนได้นะครับแค่คุณไม่คิดจะมาหลอกยอกยอกอย่านะครับผมกูคงรักจะตายจีบก่อนได้นะครับรู้ไหมผมรอคุณตั้งนานบอกบอกบอกเลยครับผมเก่งขึ้นแทบละลายใช่เขานั่งอยู่จริงๆเพื่อลุกเดี๋ยวมันจะเก่งเกินเรานั่งก็พอเราต้องดูได้นะครับที่ YouTube Project 52นะครับก็เป็น MB จีบก่อนได้นะแล้วก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับฟังวันละกี่รอบแล้วแต่ว่าศรัทธาในการจีบมากแค่ไหนใช่แล้วแต่ศรัทธาเลยครับก็ร้อยครั้งก็ยังต่ำ 1,000 ครั้งคือโอเคใช่ครับผมขอบคุณครับ